ไปที่บิ๊กวิงผัดจนกระทั่งแอสพารากัสของเราเปลี่ยนสีคือสีเขียวของเขาจะเข้มขึ้นแปลว่าเขาโดนความร้อนครบแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราเติมน้ำซุปของเราลงไปไม่มีน้ำซุปทำยังไงครับเนี่ยน้ำเปล่าแล้วอาจารย์ทำกระเพาะปลาไม่มีน้ำซุปหรอฮะจะเอาน้ำซุปกระเพาะปลามาใส่หรอได้ไหมแบบจีนๆ East Mid West ลองก็ได้แต่ไม่ใช่จานนี้นะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะต้มจนกระทั่งน้ำซุปของเราเดือดแล้วเราก็เอาลงมายกลงมาแล้วก็มาปั่นใส่โถปั่นได้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก่อนปั่นเอาใบเบย์แห้งคุณจะหยิบเลยเหรอแค่บอกว่าก่อนปั่นให้เราเอาใบเบย์แห้งออกเท่านั้นเองไม่เอาไปปั่นด้วยนะไม่เอาค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้จนเดือดสักครู่เดียวเองแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปปั่นได้ครับผมนี่ไงหน่อไม้ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อครู่นี้จากการลอกเปลือกออกหน่อไม้เนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีขนนั่นอ่อนอยู่บางคนแพ้นะพอมันตำเสร็จเนี่ยผื่นจะขึ้นคุณผู้ชมก็ต้องใส่ถุงมือซะกรีดเสร็จแล้วก็เลาะแล้วก็จัดการนี่หั่นเสร็จนะคุณผู้ชมล้างด้วยน้ำเกลือ1ครั้งแล้วก็จัดการเอาไปต้มจนกระทั่งสุกผ่านน้ำร้อน1ครั้งเตรียมไว้นะครับเราเริ่มต้นเลยคุณผู้ชมจำได้ไหมไก่ที่นึ่งเมื่อครู่นี้เรารินเอาน้ำมาคุณผู้ชมเห็นไหมน้ำที่ได้เราก็จะใส่เป็นน้ำสต็อกตั้งต้นที่มีความเป็นสุกไก่สุกไก่นะคุณผู้ชมนะเติมน้ำเป็นน้ำต้มโครงใส่ลงไปดูลักษณะแล้วเราไม่น่าใส่เยอะมากเอาล่ะแล้วเราก็จัดการเปิดไฟใส่ได้เลยคุณผู้ชมตอนนี้สิ่งที่ต้องต้มให้นุ่มก็คือกระเพาะปลาให้มันซึมซับน้ำซุปเราก็ใส่ลงไปเลยหน่อไม้ต้องให้มันนุ่มๆถึงจะหวานเราก็จะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะไม่ทำอะไรอีกนะคุณผู้ชมรอจนกระทั่งสองอย่างนี้เดือดต้องรอนะครับเอาละครับพอตัวแอสพารากัสที่เราต้มกับตัวน้ำซุปนี่ครับเริ่มเดือดปุ๊บก็สามารถตักใส่โถปั่นได้เลยนะครับโถปั่นเราต้องเลือกดูนิดนึงนะว่าเป็นแบบเครื่องปั่นที่สามารถปั่นของร้อนได้หรือเปล่าค่อนข้างอันตรายนะเรื่องอันนี้สิ่งที่ต้องระวังคือเวลาหมุนออกอ่ะคุณต้องระวังเพราะถ้าเกิดคุณหมุนไม่ระวังเนี่ยฝาด้านล่างหลุดโบ๊ะออกมาหายนะในครัวเลยนะเท็ดดี้ไม่เคยโดนไม่เคยครับขั้นตอนแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้นิ้วในการทำชี้ใช่ทำสิเออเนาะเท็ดดี้ฉลาดขั้นตอนที่อันตรายเท็ดดี้เป็นคนฉลาดจริงๆด้วยเอาละโอเคปิดฝาให้แน่นนะครับแล้วก็โอเคมั่นใจแหละแล้วก็ค่อยเข้าเครื่องโอเคโอเคนะค่ะชัวร์นะเซฟตี้ชัวร์นะนี่ไงก็เมื่อกี้ก็มันได้หลายด้านมันไม่ลงเมื่อกี้อ่ะไม่เชื่ออีกบอกแล้วว่าให้ทางนี้อ่ะโอเคเทดดี้สอนมานี่อ่ะลงยังลงค่ะเอาเลยค่ะไม่อันนี้ลงแล้วจริงๆใช่ไหมกลัวกันเคยเห็นภาพแต่เครื่องนี้มันความเราไม่เอาไม่จับอ้าวมันดันระเบิดเลยคุณนี่มันเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยแหละเราปั่นจนเนียนเลยถูกไหมครับจากนั้นก็เราเชื่อว่าทุกคนต้องมีคนกลายเป็นเรื่องน่ากลัวได้ยังไงเนี่ยมันต้องมีคนแบบนี้อยู่ในบ้านหนึ่งคนผมมันเลยอ่ะหมายถึงว่ามันคือมันคือแล้วครับตอนนี้เราได้ตัวส่วนผสมที่เป็นแอสพารากัสเนี่ยปั่นละเอียดแล้วเดี๋ยวเราจะมานำขึ้นตั้งเตาทีนึงแล้วก็ทำให้เขาเป็นซุปที่เนียนข้นและอร่อยจริงๆนะครับคุณผู้ชมอยากจะทราบไหมว่าเราจะต้องต้มนานแค่ไหนเนี่ยตอนนี้น้ำแกงจะหวานมากจากน้ำที่เรานึ่งไก่ยังได้จากหน่อไม้เห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยน้ำแกงสีสวยเราจะไม่ทำกระเพาะปลาสีดำๆนะเพราะว่าตำรับจีนๆเนี่ยเขาจะใสๆเชงๆนะคุณผู้ชมบ้านโน้นทำซุปคงจะข้นคราเขียวปื้อนะคุณผู้ชมนะพอเราใส่แจ๋วแหววดูน่ารับประทานจังเลยเรื่องของการปรุงรสอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของอาหารจีนนะคุณผู้ชมโชคดีที่มีป้าๆมาจากเมืองจีนเราใช้น้ำตาลกรวดใส่ลงไปก้อนเดียวเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำแกงก็จะหวานแล้วส่วนความเค็มเราใช้หลายอย่างนะคุณผู้ชมนะเริ่มต้นด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวไม่มีน้ำปลาตำรับนี้แล้วก็ตอนนี้มีเมื่อก่อนไม่มีเนาะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนใช้เห็ดหอมแต่นี่เป็นซอสเห็ดหอมคุณผู้ชม
ช่วยเพิ่มสีแล้วก็รสชาติทำให้ความเป็นกระเพาะปลาแล้วมีน้ำแดงอ่อนๆเนี่ยดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นคุณผู้ชมลองดูสิเห็นไหมคุณผู้ชมสีเปลี่ยนเลยนะเห็นไหมเนี่ยดูสิน่ารับประทานมากเห็นไหมคุณผู้ชมพริกไทยป่นใส่ลงไปด้วยเคี่ยวๆไปเพราะว่าพริกไทยจะทำให้เวลารับประทานเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งช่วยดับกลิ่นคาวแล้วทำให้ท็อปโน้ตกลิ่นของอาหารนี่มันออกมามากขึ้นเคี่ยวต่อไปสักครู่หนึ่งถ้าน้ำงวดแห้งเกินไปแต่กระเพาะปลายังไม่นิ่มหน่อไม้ยังไม่นิ่มอย่างที่ต้องการคุณผู้ชมเราก็เติมน้ำต้มโครงไก่ลงไปอีกใส่ลงไปทีละนิดทีละนิดแต่อย่าให้น้ำโจ่งเจ๋งเกินไปเพราะกระเพาะปลาต้องไม่น้ำเยอะจนเกินไปนะครับอ๋อหยดป้าป้าจะบ่นตรงนี้ใช่บอกว่าเนี่ยหยดทำไมกลัวจะหกเลยคุณผู้ชมชบาเปิดบาร์ที่บ้านวันนี้เรามีเมนูเติมความสดชื่นกับเมนูกาแฟเย็นน้ำมะพร้าวจากชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอ็นจอยทุกรสชาตินำน้ำมะพร้าว 100% ตราชบาสดจากลูกไม่เติมน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมไม่แต่งสีและกลิ่นเทลงในพิมพ์ทำน้ำแข็งนำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งแข็งตัวเตรียมไว้ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงในแก้วตามด้วยน้ำมะพร้าวที่แข็งตัวแล้วรินน้ำมะพร้าว 100% ราชบาแต่งหน้าด้วยกาแฟเอสเปรสโซ่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกาแฟเย็นน้ำมะพร้าวแค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติอ